ดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะมาขอเล่าเรื่องฟันน้ำนมของลูกสาวคนโตน้องริยาของดิฉันเองค่ะฟันน้ำนมเนี่ยหลุดซี่ที่3แล้วนะคะตอนนี้นะคะนางก็อายุ7ปี2เดือนแล้วค่ะคืออย่างนี้นะคะฟันน้ำนมของเด็กๆนี่เขาจะมีทั้งหมด20ซี่ค่ะคุณขาบน10ซี่ล่าง10ซี่ค่ะซี่แรกเนี่ยจะมาตอนอายุราวๆประมาณ6เดือนค่ะและฟันน้ำนมซี่แรกนะคะก็จะเริ่มโยกและหลุดนะคะในช่วงเวลาอายุประมาณ 6-7 ปีค่ะคุณแม่ขาและจะเป็นฟันซี่หน้าล่างนะคะเขาจะหลุดก่อนเลยค่ะฟันน้ำนมเนี่ยจะทยอยหลุดเรื่อยๆนะคะจนอายุ12ปีค่ะและฟันน้ำนมซี่สุดท้ายที่จะหลุดนะคะก็คือฟันกรามซี่ในสุดของเด็กๆค่ะและนั่นก็คือตอนนั้นนะคะเด็กๆของเราก็จะมีแต่ฟันแท้ทั้งหมดเลยค่ะและสำหรับลูกสาวนะคะ2ซี่แรกเนี่ยเป็นไปตามทฤษฎีเลยค่ะคือ2ซี่ล่างนะคะดิฉันเนี่ยพาไปถอดกับคุณหมอฟันนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยบ่นว่าปวดรำคาญมากค่ะแล้วก็รับประทานอาหารได้น้อยลงเนาะก็เลยพาไปหาคุณหมอฟันค่ะคือลูกสาวอยากได้ลูกโป่งที่คุณหมอฟันเคยให้ด้วยเนาะพอตอนนั้นเนี่ยพานางไปเคลือบฟูออรายนะคะแล้วก็ได้ลูกโป่งที่คุณหมอฟันให้มาค่ะว่าไปคุณแม่ก็พาไปค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกกินเยอะๆนะคะพอลูกกินน้อยลงเนี่ยเพราะว่าเนเจอร์ของน้องริยาเนี่ยนางเป็นคนที่ enjoy eating มากค่ะคุณขาดูจากภาพก็คือกินอะไรก็ดูอร่อยทุกอย่างนะคะคือกินแบบคุณแม่ไม่เสียดายตังค์อะค่ะกินอะไรก็คือกินเกลี้ยงกินเก่งว่างั้นค่ะตอนไปเนี่ยคุณหมอฟันก็บอกว่าอธิบายนะคะว่าฟันน้ำนมเนี่ยจะหลุดได้เองนะคะคุณแม่พอฟันแท้ขึ้นมาค่ะเป็นกลไกของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากน้องไม่มีปัญหาการเจ็บฟันนะคะหรือว่าเคี้ยวข้าวได้แปรงฟันได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรนะคะแค่กระตุ้นให้น้องนะคะโยกฟันน้ำนมตัวเองบ่อยๆค่ะฟันน้ำนมก็จะหลุดเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเจ็บฟันมากนะคะไม่กล้าโยกนะคะไม่กล้าแปรงฟันนะคะเหงือกแดงอักเสบนะคะก็พาไปพบคุณหมอฟันเพื่อให้คุณหมอฟันถอนฟันได้ค่ะอ่ะรอบนี้คุณแม่ก็จัดเลยสิคะรอกลไกธรรมชาติแบบที่คุณหมอบอกนะคะสุดท้ายก็เป็นจริงอะคุณขาตามที่คุณหมออธิบายทุกอย่างเลยจ้าสะกิดนิดเดียวนะคะหลุดออกมาเลยค่ะคุณขาหลังจากที่เป็นน้องเหยินสุดน่ารักของคุณแม่เนี่ยมาประมาณ1เดือนกว่าๆนะคะน้องก็พยายามโยกเองทุกวันนะคะมาดูคลิปกันเลยค่ะตอนถอนฟันน้ำนมนะคะคุณขาตอนคลายแม็กนะคะเอาละค่ะเดียวเชียวค่ะคุณขาสูตรกั้นเบ่งเอาไม่ใช่ค่ะเอาหลุดมาแล้วค่ะคุณขาหลุดมาค่ะคุณพ่อดึงหลุดออกมาได้ค่ะโอ้หลุดแล้วลงเลยค่ะลูกขาโอ้กัดตอนไว้ค่ะกัดตอนไว้ค่ะโอ้ยคุณแม่ก็ลุ้นจนแบบว่าสุดยอดเลยนะคะฟันซี่เล็กนิดเดียวคุณขาโอ้ยน้องสาวนะคะน้องยาดาติดตาด้วยค่ะตอนพี่กำลังจะถูกถอนฟันกัดกอดไว้นะคะประมาณเอาสัก5นาทีค่ะโอ้เลือดก็จะหยุดนะคะแล้วก็ให้น้องไปบ้วนปากแปรงฟันได้ตามปกติเลยค่ะคุณขาใช่นี่นะคะเห็นไหมคะโอ้ยเห็นไหมคะฟันซี่เล็กซี่น้อยของลูกสาวน่ารักทีเดียวเชียวดูเป็นดูเห็นไหมคะกลไกตามธรรมชาติมีจริงค่ะคุณขาตามที่คุณหมอบอกเป๊ะ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 เลยค่ะคุณขาเห็นไหมคะเดี๋ยวให้น้องอ้าปากให้ดูนะคะตอนนี้ค่ะฟันเป็นยังไงบ้างลูกเห็นไหมคะอ้าปากดูสิคะสองซี่ล่างนั่นฟันเหลืองๆนั่นคือฟันแท้แล้วนะคะแล้วก็ข้างบนแท้เริ่มขึ้นมาแล้วเนาะอีกซี่หนึ่งที่แบบอยู่ข้างหน้านี่ก็เริ่มโยกๆแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะได้เป็นกลไกธรรมชาติได้คงได้หลุดเองได้ถอนเองเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะโอเคสิลูกค่ะอันนี้นะคะดิฉันก็ตอบถามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะโอเคแล้วอันนี้ฟันที่หลุดเนี่ยเป็นฟันซี่หน้าใช่ไหมคะเป็นฟันน้ำนมหรือฟันแท้คะฟันน้ำนมค่ะไหนยี่ฟันให้แม่ดูสิคะเจ็บไหมคะตอนพ่อถอนเจ็บไหมคะเจ็บยังไงคะน้อยกว่าฉีดวัคซีนอ๋อเจ็บน้อยกว่าฉีดวัคซีนใช่ไหมคะแต่ก็รู้สึกเจ็บๆเนาะตื่นเต้นไหมตอนนั้นตื่นเต้นแล้วคิดว่าฟันก็จะหายเหยินแล้วใช่ไหมคะฟันเหยินโอเคค่ะอันไหนโชว์ฟันดิคะนี่นะคะฟันเหยินหนูหลุดออกมาแล้วค่ะฟันเหยินหนูหลุดออกมาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ในกล่องอันนี้นะคะกล่องของพี่ดียานะคะของเก็บฟันนะคะค่ะและเมื่อได้ฟันน้ำนมมาแล้วนะคะเรานะคะก็ให้น้องนะคะเก็บฟันน้ำนมไว้ในกล่องเก็บนะคะซึ่งเราเตรียมไว้ค่ะซึ่งเราคาดหวังนะคะว่าฟันนี้นะคะน้องจะได้ดูตอนโตนะคะเป็นที่ระทึกค่ะไม่ใช่ค่ะ
เป็นที่ระลึกนะคะให้เขาดูนะคะเขาก็จะมีกันคนละกล่องกับน้องริยาน้องยาดานะคะสั่งซื้อในช้อปปี้นะคะกล่องละไม่ถึง100บาทค่ะคุณขาเพื่อให้เด็กนะคะเขาได้เก็บไว้ดูนะคะคุณขานี่ค่ะแล้วเราก็สัมภาษณ์ต่อนะคะน้องก็บอกว่าไม่ค่อยเจ็บค่ะคุณแม่ขานิดเดียวค่ะตอนนี้ก็กัดก้อนนะคะเลือดก็หยุดแล้วค่ะตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มมาดูนะคะว่าเหลือฟันซี่ไหนบ้างอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเลือดหยุดแล้วค่ะเป็นจอยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเริ่มโชว์ฟันแล้วก็ดีใจจังเลยค่ะฟันหนูไม่เหี่ยวแล้วก็กินสบายขึ้นนะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ